กับเข้าสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทวิชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา025309496198 SMS 4827772 มีสีวักตามด้วยข้อความขอบคุณ Elmoto Fortec แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf ขอบคุณ Formula Air รถยนต์คุณภาพเย็นชาตินี้เย็นถึงชาติหน้ามายังมีเวลาเปิดรับสายอยู่นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับครับมาดูข้อนี้ครับช่วยเลือกให้ทีครับระหว่าง Ferrari F430 Porsche 997 Turbo S Lamborghini Gallardo ราคาพอๆกันครับอะไรดีก็ไม่เอา R8 V10 ไปด้วยครับพวกนี้มันครบหมดแล้วนะเออมี Aston Martin DBS อีกคันราคาพอกันครับไม่ถึง10ครับเกือบ10ไม่ถึง10ทีนี้เอาอะไรล่ะทีนี้ถ้าให้เลือกนี้เลือกยากนะไม่ยากถ้าถามผมนะ มันอยู่ที่ว่าเราจะเอาแบบไหนก็นี่ไงหมายถึงว่าไม่รู้ความต้องการเนี่ยเขาจะเอาอะไรคือถ้าเอาแบบเดลี่ยูสใช้งานได้นะถ้าเป็นผมนะแล้วก็แบบเท่ๆนะก็แบบไม่ได้ดูเวอร์มาก997 Twin Turbo เนี่ยมันหล่ออยู่แล้วก็นี่997มันรถเดลี่ยูสเนี่ย Twin Turbo มันหล่ออยู่แล้วถูกป่ะแล้วยิ่งมันได้เป็น Mark II ตัวสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นผมก็เอาแต่ถ้าจะเอาแบบเอาไว้แบบโชว์พาวฮะโชว์พาวผมว่าวันนี้เฟอร์มันก็แต่มันไม่ใช่แล้วอ่ะ F430 เนี่ยมันก็ยังพอได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้อาจจะไม่สะมากไม่หล่อไง Lamborghini ดูโหดกว่า Gallardo Gallardo แต่ Gallardo วันนี้ถ้าเป็นผมซื้อก็ต้องซื้อแบบ Performante คือเปิดประทุนอ่ะหรือ430ก็ต้องเป็นแบบสกูตแอรีอ่าสกูตแอรีใช่ป่ะหรือ430 Spider อะไรเงี้ยผมถึงจะมีความรู้สึกว่ามันดูแบบใช่ถ้า430ธรรมดามัน430ธรรมดามันเฉยๆมันเฉยๆแล้วตอนนี้ครับใช่ป่ะถ้าเป็นผมนะแต่ถ้าเป็นผมเลือกนะอันดับแรกผมเอา97 Twin Turbo ก่อนเพราะว่ามันเป็นตัวท็อปอีกอันนึงด้วยนะพอเป็น Ferrari หรือเป็น Lamborghini แล้วมันดูเห็นปั๊บมองวับแรกมันคือมันตกรุ่นใช่แต่ว่าข้อดีของ Porsche เนี่ยครับผมดูไม่ออกดูไม่ออก997เนี่ยมันยังดูแล้วมันยังได้อยู่ดูไม่ออกมากคือมันจะกำกึ่งอันนี้มัน991 997เรียกไม่ถูกมันเก่าใหม่มัน911แน่ล่ะรู้ล่ะใช่คือคนทั่วไปก็ยังดูไม่ออกขับไปไหนก็ยังดูดีอยู่ยังไม่ใช่รถเก่านะหรือไม่ก็ Gallardo แต่ว่าเป็นตัว Performante ก็ต้องอย่างนั้นไปเปิดบัตรคุณไปอะไรว่าไปมันจะได้ดูแบบแล้วอีกเรื่องคือวันนี้มันไม่ได้ซื้อฮูราแคนแต่ว่ามันรถเก็บคนทั่วไปก็ยังไม่รู้ว่าฮูราแคนมาแทนกายาโดถูกป่ะใช่ขับไปก็ยังโอ้โหมันเป็นตัวแทนเลยไงบอกแต่ต้องมองด้วยคืออันเนี้ยถ้าเป็นแบบผู้ใหญ่ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วจะมีรถสปอร์ตสักคันนึงแล้วก็ใช้งานได้อายุเยอะหน่อยแนะนำไป997 Turbo Sแต่ราคานี้จริงๆนะมันเลือกได้เยอะมากเลยนะครับถ้าเป็นผมนะผมก็มีตัวเลือกอีกอ่ะผมก็จะมี R8 V10 อีกอ่ะผมยังมี Bentley Super Sport GT Super GT Speed อีกอ่ะเพราะว่าตอนนี้มือสองมันก็10ไม่เกิน10ล้านนะภูมิฐานเลยนะอันนั้นเหมาะสำหรับผู้ใหญ่เลยนะใช่คือบางคนอาจจะมองว่าบางคนอาจจะไม่รู้อาจจะมองว่าอยากได้รถสปอร์ตแต่ว่าคือไอ้คำว่าสปอร์ตเนี่ยลืมไปว่าไอ้ Super GT เนี่ยมันคือรถซุปเปอร์คาร์คันหนึ่งเหมือนกันใช่ GT Speed หรือเป็น GT เนี่ยแล้วยิ่งเป็นแบบได้เปิดประทุนมาเป็นแล้วมันไปไหนอะเขาไม่มีมันเป็นรุ่นใหญ่เลยนะไม่รุ่นใหญ่ไม่มีเขินคือถ้าไปออกทริปกับพวกซุปเปอร์คาร์นี่คืออยู่หัวหัวเลยนะใช่มันคือรุ่นใหญ่นะสำหรับผู้ใหญ่นะดับเบิลยู12ใช่500กว่าม้าใช้งานได้ทุกวันแอร์เย็นเพลงเพราะแล้วขับมาจอดนี่ผมบอกได้เลยว่าท่านจะไปหาหญิงกรี๊ดตั้งแต่ตัวดีแล้วมันเป็นรถที่ต้องบอกว่ามันอลังการไว้สามการงานสร้างดูได้หมดจริงคือตามอายุเลยตามจริงมันต้องแบ่งนะถ้าเกิดยังเป็นวัยรุ่นอยู่ก็นั่นแหละต้องไปเฟอร์รารี่ถ้าเอาเปอร์ฟอร์แมนซ์มันอ่ะเป็นผมเอาเครื่องท้ายเขาเอาเจ็ดทวินเทอร์โบขับมันด้วยเปอร์ฟอร์แมนซ์ได้ด้วยมาถึงก็ซัดท่ออะคาร์โพบิกชุดหนึ่งรถมันหล่ออยู่แล้วเด้อเชียร์ให้เล่นโตโยต้าการเบียร์ครับเปลี่ยนเครื่องอะไรได้บ้างครับเดิมทีมันเครื่องอะไรอ่ะเครื่องเป็น V6 ครับ3,600
หามัน2หามัน7ทุกอย่างอ่ะครับใช่ฮะแต่ถ้ามันเป็นเอาผ่านแล้วถึงจะเป็นเครื่องแคมรี่ใช่ใช่คือบล็อกเนี่ยมันจะเป็นบล็อกวางหน้าขับหลังนะครับมันสามารถที่จะวางเป็นเครื่องหลากหลายรุ่นได้ขึ้นอยู่กับที่เราต้องการเลยแต่ว่าถ้าตรงบอดี้และดีเซลก็เป็น KZ นะครับที่เป็นรุ่นขับสีด้วยความหมายผมก็คือมันมีเบนซินกับดีเซลไงใช่เขาถามว่าเปลี่ยนเครื่องนี่หมายถึงว่าเขาจะเปลี่ยนยังไงก็จริงๆวางเจก็ได้นะเขาจะเปลี่ยนเขาจะวางยูเซ็ตก็ได้นะได้หมดคือเขาจะเปลี่ยนจากดีเซลเป็นดีเซลตัวอื่นหรือเครื่องพังเครื่องดีเซลพังแล้วมาซ่อมแพงจะเปลี่ยนตัวอื่นถ้าดีเซลพังก็วาง KD ได้ใช่ KZ KD แต่ว่าเอาแบบจบประหยัดงบที่สุดแล้วก็ช่างไทยทำได้แน่นอน 1J ติดแก๊ส 1JZ ติดแก๊สที่ไว้แก๊สเหลือเฟืออะไรทีนี้เดินทางท่องเที่ยววิ่งฉลุยเลยแต่ว่าต้องไปได้ก่อนว่าหรือไม่ก็ UZคือมันต้องไปคือถ้าเป็นเดิมเป็นดีเซลแล้วก็ไปวางเจเนี่ยอาจจะต้องมีเปลี่ยนชุดเพิ่มพวงเพิ่มท้ายนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นเบนซินอยู่แล้วเนี่ยวางได้เลยสนใจ S-Card ครับ W221 นะครับตัวดีเซลปี2010-2011ราคาเป็นไงครับดีไหมราคาเป็นไงก็2ล้านกว่าตอนนี้นะ221มันก็ลงมา2ล้านต้นๆจาก2ล้านปลายก็ลงมา2ล้านต้นๆ221ก็ถ้าดูเป็นเฟสลิฟตูดแดงตัวสุดท้ายก็เนี่ย2 1 2 3 5 S350 CDI Blue Efficiency เวิร์กนะฮะตัวแรกจะเป็น320ใช่ไหมครับแล้วตัวที่ Minor Change ที่พี่โบ๊ทบอกไปก็เป็น350นะฮะครับ350 CDI ผมว่าน่าเล่นนะแล้วก็มันจะมีความรู้สึกว่าผมว่ามันเวิร์กตรงที่มันเป็นแบบอารมณ์ที่แบบว่าคือมันไมเนอร์เชนแล้วอ่ะก็ทำมาหมดทุกอย่างแล้วผมว่ามันออปชั่นมันได้มาเต็มอ่ะจอเจอ2จอด้านหลังอะไรเงี้ยนะผมว่าแล้ววันนี้ราคามัน2ล้านต้นครับบางที่อาจจะล้ำลงมาไม่ทะลุ2ก็มีล้าน9อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าสวยๆผมว่า2ล้านต้นจาก3ล้านกว่า2ล้านปลายลงมาเหลือ2ล้านต้นแล้วมันอยู่ในช่วงที่มันถอยลงมาเรื่อยๆแล้วครับถ้าซื้อไม่ทะลุ2ล้านก็ต้องบอกว่าถือว่าถูกแต่มันก็มีคู่แข่งนะมันก็มี730 LD F02 อีกนะก็น่าก็ไม่ทะลุ2ล้านเหมือนกันครับฮะล้านปลายๆอ่ะมีสายเข้ามารับสายคุณมิ้งฮะสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีค่ะครับค่ะค่ะพอดีแกเข้าห้องน้ำเดี๋ยวถามเรื่องเทียน่าค่ะครับสวัสดีค่ะครับพี่ต้องเบาเสียงทีวีก่อนนะฮัลโหลเบาเสียงทีวีก่อนจะได้ยินเสียงเราไม่ได้เลยได้ค่ะได้ยินแล้วยังคะได้ยินครับได้ยินนะคะก็คือตอนนี้ไปดูรถใหม่ของเทียน่านะคะก็จะเทียบเทียน่ากับตัวAccord Toyota Camry Toyota Camry อะค่ะครับหมายถึงตอนนี้จะกำลังซื้อรถมือหนึ่งนะใช่ๆค่ะตอนนี้ตัดสินใจอยู่ตัวเทียน่ากับแคมรี่อะค่ะคิดว่าตัวไหนจะดีคะถ้าเป็นผมอะพี่ผมมีความรู้สึกว่าเทียน่าตัวเนี้ยมันเหมือนซิลฟี่ยังไงไม่รู้อะมันขับแล้วมันไม่ค่อยภูมิฐานอะเหรอคะใช่แล้วถ้าเป็นผมนะผมนะผมเอาตัวแคมรี่เอสปอร์ตราคาเหรอคะคือไปดูแล้วราคาเทียน่าเนี่ยจะต่างกับแคมรี่รุ่นที่คุณว่าเนี่ยนะคะใช่ครับห่างกันเพราะมันต้องถูกกว่าอยู่แล้วครับ 200,000 ใช่ครับแต่ว่าการที่พี่เพิ่ม 200,000 แล้วพี่ได้ S Sport ขึ้นมาเป็นมีสลูปออปชั่นเต็มเนี่ยผมว่าอนาคตข้างหน้ามันเหลือมากกว่าเทียน่าเหรอคะแล้วตอนนี้เทียน่าให้2แล้วเนี่ยมันก็จะมากกว่าเทียน่า 200,000 โดยพื้นฐานครับเทียน่ามีดอกเบี้ย 0% ใช่มั้ยใช่ใช่ตอนนี้โปรโมชั่นแล้วเขาให้ฟูลออปชั่นเลยเขาแถมเยอะเลยค่ะเพราะเขาขายไม่เดินเนี่ยฮะเพราะว่าตอนนี้รถมันไม่เดินขายไม่ค่อยดีเทียน่ารุ่นนี้ไม่ประสบความสำเร็จใช่เพราะว่ามันมองเผินๆพี่ลองยืนมองซิลฟี่กับเทียน่าเนี่ยแทบแยกไม่ออกเลยนะเหรอคะใช่เนี่ยกำลังตัดสินใจเขาจะให้ทำสัญญาอาทิตย์หน้านี้ก็เลยดีโทรหาพี่รอโปรโมชั่นมอเตอร์โชว์เลยฮะพี่อยู่จังหวัดอะไรรอดึงไว้ก่อนใช่ไหมดึงไว้ก่อนใช่ไหมใช่เพราะเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ก็มีมอเตอร์โชว์โปรโมชั่นออกแล้วอยู่กรุงเทพอะครับเหรออยู่กรุงเทพค่ะถ้าอยู่กรุงเทพค่ะอย่างนั้นรอเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้งานมอเตอร์โชว์งานมอเตอร์โชว์แล้วก็พี่ก็ไปเดินดูเลยแล้วก็ไปดูโปรโมชั่นในงานหรือว่าจริงๆแล้วถ้าไม่สะดวกไปก็มันโปรโมชั่นเดียวกันหมด
ลองติดต่อใหม่ครับค่ะเขารีบให้ทำสัญญาภายในอาทิตย์หน้าก็เลยรีบโทรหาทางสปีดท็อกก่อนมีเทียน่าแล้วก็เพราะว่ายอดขายเขาไม่เดินเทียน่าเขาถึงทำราคาดั้มเดิมไม่แบบเต็มสูตรไปเซลว่าจะเอายอดจองเขามาเร่งพี่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ต้องมีโปรโมชั่นอื่นแต่วันนี้พี่เพิ่ม 200,000 นะพี่เชื่อผมไหมพี่เพิ่ม 200,000 นะกับโตโยต้านะวันนี้พี่ขายเป็นมือสองเนี่ยโตโยต้าพี่สมมติโตโยต้าพี่เหลือล้านหนึ่งเทียน่าก็เหลือ 800,000 นะอ๋อเชื่อผมไหมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ฮะแต่ว่าการเพิ่ม 200,000 เนี่ยมันก็ไม่ได้หายไปไหนมูลค่ารถแวลูมันก็ยังอยู่แล้วผมมองว่าเอสปอร์ตเนี่ยมันได้ตรงที่มันดันเป็นรุ่นยอดนิยมของคนในปัจจุบันนี้นิดนึงตอนนี้คือทำไมถึงมองรถเก๋งใช้มีรถใช้อยู่แล้วป่ะฮะหรือว่าไงฮะค่ะมีตอนนี้ว่ามีใช้อันติดอยู่โตโยต้าอันติดตอนนี้ก็อยากจะมองรถใหญ่ขึ้นมานะคะพี่ขายอันติดป่ะหรือว่าพี่เก็บอันติดไม่ขายไม่ขายค่ะถ้าพี่ไม่ขายผมแนะนำให้พี่ไปดู CRV Diesel ในงานเหรอคะใช่ราคาพอกันพี่ล้านกว่าบาทเหรอคะใช่เพราะมันจะซ้ำกันไงคือมันใหญ่กว่าก็จริงแต่มันก็ไม่ได้ใหญ่กว่ามากอะนะคือมันขึ้นมาอีกไซส์นึงจากอัลติสนะถ้าผมเป็นพี่เก็บอัลติสไว้พี่ไม่ขายอัลติสนะพี่ไปหาพี่ไปดู CRV ในงานดีกว่าขึ้นดีเซลขยับไปรถอีกแบบนึงเลยดีกว่าใช่พี่ร้านกระบะพี่มิ้งผมว่าคุ้มเงินรถที่มันอะไรแล้วพี่ก็จะไปเที่ยวต่างจังหวัดไปกับเพื่อนเมามอยไปนู่นไปนั่นไปนี่จุบจิบอะไรได้ตลอดเหรอคะครับแล้วพี่ก็ลองมาเปลี่ยนเป็น CRV ที่มันเป็นเครื่องดีเซลดูบ้างลองขับดูบ้างอันนี้ใหญ่สมใจพี่เลยใหญ่เลยอันนี้แต่เทียน่าเนี่ยไม่แนะนำใช่ไหมคะจะเทียบพี่มีอัลติสอยู่แล้วอ่ะผมไม่เวิร์กอ่ะพี่ไม่เวิร์กคือสองข้อที่ผมบอกพี่ถ้าให้ผมเอาเทียน่าวันนี้ผมไม่เอาถ้าให้เลือกระหว่างเทียน่ากับแคมรี่ผมเอา Camry Esport แต่ถ้าเกิดว่าถ้าพี่รอได้ผมว่าน่าสนใจคือ CRV เครื่องดีเซลในราคาพอกันคืออย่างนี้พี่ตอนนี้พี่มีรถเก๋งอยู่แล้วคันหนึ่งคืออัลติสซึ่งพี่ก็ไม่ได้ขายอัลติสแล้วก็ตอนนี้กำลังจะมองรถเพิ่มอีกคันหนึ่งไว้ใช้ในบ้านในครอบครัวถูกไหมใช่ค่ะเพราะนั้นมันถ้าจะเล่นทั้งทีเอาที่มันแตกต่างเลยลองดูรถที่มันไซส์ใหญ่กว่าจริงๆเนี่ยอย่าง CRV ใหม่ CRV ใหม่เครื่องดีเซลเนี่ยซึ่งตอนนี้คือใหม่ล่าสุดเนี่ยเปิดตัวในงานเนี่ยจะมีเครื่องดีเซลมาด้วยนะครับก็น่าจะเป็นรถที่เหมาะสำหรับน่าสนใจนะบ้านพี่มีครอบครัวบ้านพี่มีกี่คนบ้าน5คนค่ะนั่งมาเนี่ยตอนนี้มีรถคนละคันแล้วนี่มันเป็นรถครอบครัวต่อไปนี้จะใช้คันนี้คันเดียวเวลาเดินทางต่างจังหวัดหรือไปงานด้วยกันหรือไปไหนด้วยกันไม่ต้องขับหลายคันเพราะยิ่งเขาบอกมีรถหลายคันแล้วมันซ้ำกันอ่ะกับไอ้อัลติสอ่ะถ้าไปซื้อรถเก๋งอีกคันนึงอันนี้เรามองในมุมผู้หญิงนะที่ไม่โทรมาคุยนี่ก็ยังมองเทียน่าไว้อยากได้รถเป็นรถเก๋งสปอร์ตใหญ่อ่ะคะดูหรูคุมฐานนี่อ่ะ CRV นี่ก็เลยไม่ได้ไปมองพวก CRV CRV ก็ดูดีคุมฐานเหมือนกันขับสบายด้วยพี่ไม่ได้ขายอัลติสไงถูกไหมพี่มีรถเก๋งราคาหนึ่งในบ้านถูกป่ะแต่ว่าผมมองนี้พี่คือเราอยู่กรุงเทพอ่ะพี่อยู่รามอินทราวันนี้คืนนี้หน้าฝนน้ำท่วมพี่ยังเอา CRV ออกจากบ้านได้ไปไหนมาไหนได้ถูกป่ะค่ะใช่ไหมหรือว่าจะไปต่างจังหวัดกับเพื่อนก็ขนของนั่งกันไป 3-4 คนขับรถไปเที่ยวสนุกสนานพี่จะไปหัวหินพัทยาไปตากอากาศผมว่ามันไปได้เลยแล้วก็พอมันเป็นเครื่องดีเซลผมว่ามันก็ประหยัดแล้วมันก็ขับแบบมันก็ทำให้เราเป็นความรู้สึกว่าเราไม่ต้องเพิ่มวงจรในเรื่องของการจ่ายตังค์มากขึ้นอีกอันนึงคือฟังก์ชันการใช้งานครับตัว CRV สมมติว่าพี่ไปซื้อของช้อปปิ้งจะซื้อของใหญ่หน่อยซื้อทีวี50นิ้วกลับบ้านพับเบาะหลังแล้วมันก็จะอเนกประสงค์ไงมันใส่ของนู่นนี่นี่นั่นได้ไงผมมองว่าอาจจะอเนกประสงค์กว่ามากกว่ารถเก่งทั่วไปอ่ะใช่คือถ้าเป็นเทียน่าเพิ่มอีกคันมันก็แค่รถใหญ่กว่าแต่ว่ามันไม่ได้แตกต่างอะไรจากอัลติสที่มีอยู่อืมแค่นั้นเองก็จะแนะนำสไตล์เป็นรถ CRV มากกว่าน่าแล้วตอนนี้เป็นกำลังเป็นกระแสกำลังได้รับความนิยมแล้วก็รีบจองก่อนจะได้รับรถก่อนเพราะว่าผมว่ายอดจองถล่มทลายแน่ๆพี่เหรอคะรอมอเตอร์โชว์ที่จะถึงสิ้นเดือนนี้ดีกว่าใช่ครับใช่ครับผมโอเคดึงไว้ขอบคุณมากนะคะครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับให้เป็นข้อมูลแล้วนะครับเทียน่ากำลังจะมีการไมเนอร์เชนนะครับเพราะหน้าในปัจจุบันเนี่ยเป็นหน้าที่เก่าแล้วแล้วก็จะเป็นหน้าตัววีที่หลายๆรุ่นใช้กันในปัจจุบันนะครับซึ่งบ้านเรากำลังรอจังหวะในการไมเนอร์เชนอยู่นี่เซลถึงรีบไปจองไงจะดันรถออก
อันนี้เป็นปัญหาของนิสสันในปัจจุบันคือรถยนต์ทุกรุ่นที่ทำออกมาเนี่ยเป็นรถที่ดีนะครับมีคุณภาพออปชันโอเคราคายอมรับได้แต่มันไม่มีจุดเด่นที่ชัดเจนในผลิตภัณฑ์ทุกตัวเลยนะครับในไลน์ตอนนี้ดูเฉยมันก็เลยดูไม่มีความเด่นที่ชัดเจนนะครับก็ต้องเป็นต่อไปแล้วกันนะครับว่าจะปรับยังไงวันนี้หมดไปแล้วครับเรา3คนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นอนหลับฝันดีรัตติสวัสดิ์สวัสดีครับ